สวัสดีครับก็สตอรี่วันนี้เราจะไปสอนทำ transition กันในโปรแกรม After Effects ครับอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยลักษณะ transition ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาโปรแกรมนะครับ After Effects แล้วเราก็กด New Project ไปครับแล้วมันจะเป็นหน้าต่างนี้แล้วก็ New Composition นะครับก็ตั้งไปครับสายนี่นะครับ transition ของเราก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยนะครับ preset ก็เป็น custom ไปอันนี้1920คูณ1080ก็เป็นแนวจอพอดีนะครับเป็นวิดีโอของเราแล้วก็อันนี้เวลานะครับผมจะปรับเป็น2วินาทีนะครับอันนี้เป็นไอเดนวีนะที่ผมเป็นเลข2เนี่ยเป็นวินาทีแล้วก็อันนี้เป็นเสี้ยววินาทีก็อันนี้ชั่วโมงโอเคแล้วก็แบ็คกราวด์คัลเลอร์เป็นสีอะไรก็ได้ครับแต่ผมเป็นสีดำแล้วกันเรโซลูชันอันนี้ค่อยปรับในนี้แล้วก็กดโอเคไปครับเราก็จะได้หน้าต่างสีดำๆอย่างนี้มาแล้วเราก็นี่นะครับมาที่เครื่องมือ Rectangle Tool นะครับอันนี้เป็น Stroke ผมจะปิดไว้ปิด Stroke ไว้นะครับเราก็เลือกสีนะครับสีตามคลิปนี้เป็นสีฟ้านะเราก็สีฟ้าไปนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกไปมันจะเต็มพอดีเข้าไปที่ Scale ใช่ผมลืมแล้วก็มาขยายที่ Scale มันนะครับแล้วก็ position ผมเรียก position ดิ rotation นะครับเราปรับให้มันประมาณนี้คือมันจะมาแบบนี้นะครับตามคลิปแล้วนี่ครับมันจะมาแบบนี้วึบแล้วไปจบที่ข้างบนนะครับมาจากซ้ายฝั่งนี้วึบแล้วก็ไปจบที่ข้างบนแล้วผมจะเอามันขึ้นนิดนึงอันนี้ขยายได้เลยนะครับมันก็จะประมาณนี้มันจะมาแบบปึ๊บแล้วมาหยุดโชว์โลโก้ของเรานะครับนิดนึงแล้วก็กลับไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเราสร้างคีย์เฟรมให้มันขยับนะครับให้มันปึ๊บๆอย่างนี้โอเคแล้วก็กดที่คีย์เฟรม 0.00 เอากดไปนะครับคีย์เฟรมแล้วก็ประมาณนี้ผมจะให้มันมาอยู่ตรงนี้โอเคครับเราก็ลากมาเลยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาอันนี้จะเป็นช่วงหยุดนะครับช่วงหยุดของมันจะอยู่ประมาณกลางๆแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับบางทีก็อาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็เราไปจบที่2วิครับ2วิเราก็ลากมันไปเลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งมันยังดูจืดไปนะครับจืดแบบไม่มีอะไรเลยนะเราก็จะมาที่นะครับ e-speed graph ของมันนะครับก็คือปรับความเร็วแล้วกดมาที่ graph editor นะครับขอมาคนมันจะยังไม่เป็นเส้นๆอย่างนี้นะเราต้องกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ e-speed graph นะครับกดที่ e-speed graph ให้มันเป็นติ๊กถูกนะเราก็มาปรับประมาณนี้นะครับคือที่ผมปรับมันจะช้านะครับช้าแล้วก็เร็ววืบแล้วก็มาหยุดเดี๋ยวผมขอปรับให้ดูแล้วกันปรับตามผมก็ได้นะครับประมาณนี้นะนี่เอาออกหน่อยมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมาปึ๊บแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะครับหยุดตรงนี้ประมาณวินึงแล้วก็ไปนะครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้โอเคทีนี้เราก็กดปิดไปครับมันก็กลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแล้ว
ทีนี้มันมีแผ่นเดียวใช่ไหมอันนี้มันมีแผ่นเดียวนะครับเราก็จะสร้างอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาก็ง่ายๆครับเอาแบบขนาดเท่ากันเลยเราก็กด Ctrl D นะครับกดที่ Shape Layer 1นะครับกด Ctrl D แล้วผมขอ Rename ก่อนเป็น Blue นะครับอันนี้เป็น Shape Layer ที่2นะครับผมขอให้มันเป็นสีออกฟ้าๆแล้วก็สีม่วงไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลดขนาดมันลงมาครับคือตอนที่เราเห็นมันจะเห็นแค่ขอบอยู่แล้วนะข้างบนเอาไว้กับงานก็ได้นะครับนี่นะครับมันจะมาอย่างนี้เราต้องไปทำซ้ำนะครับนี่ก็ตั้งไปแล้วก็ดูแบบสีม่วงผมก็ปรับเป็นควอเตอร์ดีกว่าความผมบวยนะมันก็จะมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บกลับไปนะครับมันจะหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งแต่อันนี้มันโผล่นะครับทางสีฟ้ามันโผล่แล้วก็ขยายได้นะแล้วไปที่โผล่ก็ขยายให้มันเต็มประมาณนี้แต่ขอบมันอาจจะดูเล็กไปแล้วก็สเกลนะครับกด S แล้วก็เพิ่มสเกลได้นะครับโดยที่โพซิชันยังไม่เปลี่ยนนะโพซิชันยังไม่เปลี่ยนนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันจะมาหยุดที่ตรงนี้เป็นสีม่วงพอดีนะครับเป็นสีม่วงหรือถ้าอยากได้อีกแผ่นหนึ่งนะครับให้มันเป็นสีขาวด้านในก็ตั้งได้นะก็คอนโทรลดีเหมือนเดิมครับเอาไว้บนโปรโฟครับแล้วก็ปรับเป็นสีขาวดีเลยครับไว้นะครับแล้วก็ย่อขนาดลงมานะครับมันจะเป็น3แผ่นอย่างนี้นะครับนี่ใครส่งได้มาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ยังเห็นขอบสีม่วงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ปรับอันนึงผมจะสอนงงๆนิดนึงสเกลปรับขึ้นมานะครับนี่แล้วก็เอาขอบตามที่ชอบนะครับผมจะให้สีม่วงดูเล็กๆนิดนึงปรับสเกลได้นะครับโอเคประมาณนี้อันนี้สังเกตว่าตอนต้นมันจะขึ้นมาแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหย่อมหนึ่งโพซิชันนะครับกด U นะครับกด U มันจะเป็นการเปิดคีย์เฟรมขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันอันแรกนะครับให้มันขยับมาประมาณนี้มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าให้มันโผล่อย่างนี้แหละไม่เป็นอะไรนะโอเคเราก็ได้ transition มาแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่โลโก้ลงไปตรงนี้นะครับเราจะใส่โลโก้ลงไปแล้วก็ import โลโก้เลยครับที่โปรเจกต์ตรงนี้แล้วก็ลากมันลงมาครับเราใส่ข้างบนไว้นะเป็นเลเยอร์ไว้แล้วทีนี้นะคือจะให้ตอนมันเลื่อนมาปึ๊บแล้วโลโก้ค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ copy เลเยอร์ไว้ขึ้นมาอีกนะครับแล้วเราก็ปิดไว้ด้านบนนะครับแล้วทีนี้เราจะต้องมาปรับให้มันให้โลโก้ผมมันเข้าไปที่เลเยอร์ไว้นะครับแล้วมากดตรงกลางตรงนี้นะครับตรงซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างตรงนี้นะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วมันจะมีให้ติ๊กนะครับไทรแมทแล้วก็กดไปที่เลเยอร์รูปโลโก้ของเราก็เลือกอัลฟาไว้2นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บแต่ทีนี้โลโก้ของเรามันอยู่เฉยๆนะมันจะอยู่เฉยๆมันจะดูแบบจืดๆไปนิดหนึ่งไม่นิดละลายอยู่โอเคนี่ครับเป็นสเกลนะครับ
เรากด S ขึ้นมานะครับกดที่โลโก้ของเราแล้วกด S นะครับแล้วก็ให้มันตรงกับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วเราก็กดคีย์เฟรมนะครับเราก็มาที่วิต่อไปนะครับแล้วเราก็เพิ่มขนาดมันขึ้นนิดนึงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเอาแบบที่ Edit Speed Graph เหมือนเดิมครับกดไปที่ Layer Logo ของเรานะผมจะปรับให้มันประมาณนี้แล้วกันพอลากมันออกไปอีกนะนี่มันจะประมาณนี้นะครับแต่มันยังดูแข็งแข็งอยู่นะผมก็จะปรับสเกลให้มันยุบขึ้นแล้วก็ยุบลงเหมือนเดิมนะครับยุบให้มันยุบลงเราก็มาที่ประมาณนี้แล้วก็ปรับสเกลให้เป็น100ครับโอเคผลที่ได้ก็มันจะเหมือนตัวหนังสือกระโดดขึ้นมานะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็เราจะมาเติมขอบนิดนึงนะขอบให้มันดูแบบมีอะไรนะครับเราก็ใส่ Edit เข้าไปครับรับ Shadow นะครับเราใส่ไปที่สีม่วงผมปรับฟูก่อนนะโอเคสีม่วงมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะดูเหมือนมีเงามีแสงออกมาแล้วก็ softness ให้มันดูจังๆนะครับโอเคฝั่งนี้มันจะไม่มีนะเราก็ต้องมันจะเป็นหินแค่ฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเอฟเฟกต์อีกนะครับโดยการกดที่ Drop Shadow แล้วก็ Ctrl D นะครับแล้วก็ลากฝั่งนี้มาให้มันเป็นฝั่งนี้นะครับให้มันแต่อันนี้ Drop Shadow แรกมันจะเป็นฝั่งขวานะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งซ้ายก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะโอเคขอเจอก่อนนี่ครับ transition ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใส่ดรอปชาโดว์ลงไปที่สีฟ้าด้วยก็ได้นะครับเวลาดูในคลิปจะมันจะดูเหมือนมีแสงมีเงาขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปที่สีฟ้าครับดูอันนี้จะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับซึ่งเราจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้เราจะมองเห็นเพราะว่าเป็นสีดำแล้วก็มาที่ composition setting ก่อนแล้วก็เปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นสีขาวนะครับแล้วปรับที่หลังได้นะนี่ครับสังเกตว่าถ้าคลิปที่เอาไปใช้นะครับ transition ที่เราไปใช้มันเป็นอะไรนะมันเป็นสีขาวๆนะครับมันก็จะดูมีแสงมีเงาขึ้นมานะโอเคแล้วก็ไปที่ฝั่งขวาเหมือนเดิมครับคอนโทรลดีนะครับแล้วก็ลากมาง่ายๆครับประมาณนี้โลโก้เราไม่มีเงาเลยเราก็ใส่เข้าไปได้ครับกับชาโดว์เหมือนเดิมใส่จางๆพอครับไม่ต้องเยอะมากโอเคก็จะได้ประมาณนี้โอเคแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ทำไมแต่ก็เป็นสีดำไว้นั่นแหละก็เสร็จแล้วครับแค่นี้แล้วก็เหลืออีกวิธีนะครับวิธีเรนเดอร์นะครับแล้วก็มาที่ซ้ายบนนะครับแล้วก็ export นะครับ render to cube
อันนี้ผมรู้นะครับว่าใครเดินยังไงแต่ผมใช้วิธีนี้นะถ้าจะทำเป็น transition แล้วให้ด้านหลังมันเป็น transparent แบบทะลุนะครับผมจะ import เป็น MOV นะไฟล์จะใหญ่นิดนึงไม่น่าจะนิดนะน่าจะหลายเติบอยู่โอเคเราก็กดมาที่ format นะครับแล้วก็เป็น quick time แล้วก็ format option เป็น animation นะครับนี่นะครับเป็น animationไฟล์มันจะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็ channel RGB แล้วก็เสียงนะครับเสียงเป็น audio output ออกก็กดโอเคไปครับแล้วก็อันนี้เป็น output to นะครับเป็นไฟล์ที่เราจะส่งไปนะครับว่าเราจะส่ง export ตัวนี้ transition ไปที่ไหนนะครับโอเคครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยครับแล้วก็ใส่ชื่อเป็น transition 01ก็ได้เพราะผมมีแล้วหนึ่งใส่เป็น transition 01ครับแล้วก็กดบันทึกไปแล้วก็ทีนี้แล้วครับเรามากดเรนเดอร์แล้วก็จะใช้เวลานิดนึงอ้อแล้วก็อย่าลืมปรับตรงนี้เป็นฟูลด้วยนะครับเวลาเรนเดอร์อันนี้ไม่เกี่ยวไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมปรับไปด้วยโอเคสาธิตชั้นวันนี้ก็เสร็จไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยมีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาถามที่เพจผมได้นะครับถ้าใครทำไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาได้หรืออยากให้ผมสอนทำอะไรอีกก็ทักเข้ามาได้โอเคตอนนี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ